จะนุ่มมากอ่ะคำนี้เทพมากหอมมากขอบคุณฮัลโหลกลับมาพบกับพวกเราสองนุ่นคู่ซีตลอดโลกอีกทีหนึ่งแล้วนะคะกับรายการ Bestie Foodie Friday รายการที่เราสองคนจะพามาตลอดกินเมนูที่เราสองคนคิดว่ามันเด็ดและทุกคนจะต้องมาเออซีครั้งนี้จะมาเป็นอะไรเดี๋ยวต้องไปดูกันเรากำลังจะขึ้นไปที่ห้องอาหารญี่ปุ่นนะคะที่เราจะไปทานโอมากาเซห้องอาหารเยลโล่เทลซูชิบาร์โรงแรม V Hotel กรุงเทพนะคะเดี๋ยวตามมาดูเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงวู้นี่ค่ะนี่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าโอโทโรอาบุรินะคะเอาแล้วนะเอาเลยเหรออาชิมจัดไปคำแรกก็ฟินแล้วจริงๆคำแรกก็ฟินแล้วอร่อยโอโตโร่ละลายจริงอ่ะคำแรกก็เริ่มที่โอโตโร่เลยค่ะคุณคะนี่จะเป็นหอยเป่าฮือญี่ปุ่นนะคะเป่าฮือญี่ปุ่นหอยเป่าฮือญี่ปุ่นตัวซอสก็ทำมาจากตับของเขาเองของเขาคือของหอยเองแล้วก็โรยด้วยอิกุระน่ากินพอดีหอยเป่าฮือไม่เคยกินหอยเป่าฮือเอ้าจริงเหรอแต่ว่าอร่อยดีนะมันก็เหมือนน่าจะเป็นกลิ่นแบบตับหอยป่ะเออได้แต่ว่ามันแบบรสชาติเข้ากันดีหนุบหนุบของหอยหอยมันจะหนุบหนุบจะหอมตับมากจะไปหากินได้จากไหนเนี่ยตับเป่าฮือเหรอนั่นแล้วที่นี่อันนี้เป็นเซตซาชิมิพันที่สามมีหอยเชลล์ค่ะปูทาราบะทาราบะฮามาจิแล้วก็จะเป็นทูน่าส่วนหลังหอยเชลล์ดีใจละลายสมบัติใจสั่นชอบอะเขาบอกให้เริ่มจากโฮดาเตะนะคะเพราะว่าหวานสุดเหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นไหมหวานจริงด้วยอ่ะสดอ่ะถูกมากอ่ะต่อไปปูทาราบะนะคะเฮ้ยหอยเชลล์อร่อยอ่ะเหมือนกินที่ฮอกไกโดเลยอ่ะคืนนี้เราจะสรุปเชฟบอกว่าเอามาจากบางแสนฮอกไกโดเลยของแกนี่คือปูทาราบะใช่ป่ะชิมไหมชิมแบบไม่จิ้มก่อนอ้าวจิ้มไปแล้วเบิร์นมานิดนิดกำลังดีลายกินไม่รอเลยอ่ะวอกนี้จะมีแค่แล้วก็คือทุกคนดูที่หน้าฟินมากปูมันไม่ใช่เหมือนปูทะเลบ้านเราอะ texture มันไม่เหมือนอะไม่ใช่เว้ยต้องมาลองอะต่อไปนะลองฮามาจิค่ะจิเว้ย นี่ค่ะฮามาจิชีสฮามาจิก็สดหอมยูสุมากเลยอะชอบอะนุ่มมากอะแค่ลิ้นดุนเนี่ยไปต่อไม่รอดเกินรอฉันได้สิอันนี้คือทูน่าทูน่านะเพื่อนเพื่อนนุ่มมากไม่คาวไม่คาวเลยสดมากอร่อยเมื่อกี้ซาชิมิเมื่อกี้แบบว่าอยากจะรีพีทอีกทีหนึ่ง
สักอย่างมันเป็นไข่ตุ๋นแล้วก็โรยด้วยอิปุระนะคะทัฟเฟิลใช่มีทัฟเฟิลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมหอมกลิ่นทัฟเฟิลมากคือแบบตักเข้าไปแล้วแบบรู้สึกแบบเหมือนมีอะไรสักอย่างซึ่งมันคือทรัฟเฟิลมันเป็นกลิ่นทรัฟเฟิลแล้วไข่ตุ๋นก็แบบเนียนมากเลยทุกคนมันคือราฮิมะหมักซอสมิโซะไงนี่อันนี้คืออะไรคะชิตามิชื่อน่ารักมากตามูตามิมากค่ะนี่ทานไม่ได้แต่ว่าใส่ใจเทคมานะคะเขาเอาไว้ย่างกับปลาให้มีกลิ่นหอมของไม้สนญี่ปุ่นกินได้ละเอออะไรอะไรหวานอ่ะถ้ามันหวานมากเลยอ่ะแล้วมันก็หอมซอสมากของเชฟอ่ะเชฟซอสอะไรนะคะมิโซะเป็นมิโซะขาวมิโซะขาวอ๋อถึงว่ามันไม่ดำปลาห้าจานผ่านไปไวเหมือนโกหกที่นี่เขาก็มีทั้งกลางวันแล้วก็เป็นมื้อลันช์แล้วก็ดินโน่เน้นเป็นโอมากาเซแต่ว่าดีจริงๆมีราคาตั้งแต่ 3,000 คอร์สละ 3,000 5,000 แล้วก็ 7,000 ที่เรากำลังทานอยู่มันจะเป็นคอร์ส 5,000 ต่อไปผมจะเสิร์ฟซูชิทั้งหมด8คำนะครับเป็นชิมาอิเป็นคินมิไดเป็นอากายบิเป็นชูโตโร่แล้วก็โนโดกุโร่แล้วก็อันนี้คืออะไรครับอันนั้นปลาไหลใช่ครับแล้วก็เป็นโอโทโร่แล้วก็เป็นมีคอกายครับผมได้ยินชื่อปลาเป็นไงบ้างคะ จับได้อยู่อันนึงค่ะโอโทโร่ฟูกะไม่ถ้ามันไม่แปลกมันก็ไม่ใช่แบบโอมากาเสะที่เราแบบให้เชฟจัดให้ใช่ไหมล่ะมันจะต้องเฮ้ยอยู่จะต้องไม่เคยได้ยินชื่อปลาเลยสักอย่างดูลีลาการปั้นเชฟสักหน่อยเราเป็นตบยุงใช่ไหมตบยุงครับมียุงเยอะช่วงการร้อนทานแล้วนะคะรอด้วยชิมาอิปลาทูหางแข็งจะเป็นสิบรสสัมผัสแรกที่เข้าไปคือหอมหอมกลิ่นทรัฟเฟิลแล้วก็ส้มยูสุแล้วพอแบบเคี้ยวเนื้อปลามันแบบหายไปแล้วอ่ะยังฟินไม่พอค่ะขออีกทีหอมไม่ขาวอร่อยอากาเอบีนะคะท็อปด้วยไข่หอยเม่นบาคุนค่ะเป็นพันที่เราชอบที่สุดแล้วกินอะไรนะเด้งมากเลยก็ต้องเด้งด้วยน้องหอยเม่นแบบว่าหวานจริงด้วยอ่ะหอยเม่นหวานจริงด้วยเป็นคนไม่กินหอยเม่นแต่ว่าอันนี้คืออร่อยสุดอ่ะไม่กินแล้วไม่บอกจะได้กินด้วยคำนี้อร่อยนี่เป็นชูโทโร่นะครับชูโทโร่ท็อปด้วยคาเวียร์คำนี้เทพมากปลาดีมากเคี้ยวเลยคำนี้เทพมากคำเมื่อกี้ว่าเทพแล้วคำนี้เทพอีกละลายในปากมากเลยอ่ะชูโทโร่อ่ะคนชอบอ่ะมาปลากระดือปลาคอดำตัวแดงเป็นเ
็นอะไรอ่ะนี่เป็นเกลือฮิมาลัยเกลือฮิมาลัยจะเป็นอนาโงกนะครับอนาโงกเป็นปลาไหลทะเลครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวไม่กินเร็วมากเลยเคี้ยวด้วยนะอย่ากลืนปากเลยเนื้อคือไม่ขาวอยู่เนื้อคือแบบเนื้อนุ่มอะปลาละลายอีกแล้วอะแกตับมันใหญ่มากดูดิหูดูความอวบเฮ้ยรอดด้วยแกดูมันอวบแล้วมันฉ่ำวาวอะผมชอบเลยอะนี่ดูกัดเข้าไปนะคะมีความชุ่มฉ่ำเด้อละมุนมากใครที่แบบเป็นสาวกโฟกาอยู่แล้วคือคำเนี้ยสวัสดีดีมากตับที่อวบใหญ่นุ่มแน่น มันมีไหมเหมือนเขาจ้างอ่ะเหมือนเขาจ้างมาโฆษณาไม่ใช่อร่อยโอโทโร่นะคะเบิร์นไฟนิดหน่อยละลายอีกแล้วต้องเคี้ยวเลยเนาะไม่ต้องเคี้ยวเลยจริงๆอ่ะนี่เป็นโอโทโร่ส่วนคางคางมันแบบละลายคอร์สนี้มีเยอะว่ากิว A5 ให้ทานด้วยนะคะง่ำขอเถอะนะคะอร่อยอ่ะด้วยจานชามนี้นะคะคิงด้งราชาแข่งด้งค่ะทำไมเป็นราชาดูนี่พันบาฟุ่นที่แบบหวานอ่ะแล้วก็มีคาเวียด้วยแล้วสับๆนี่คือโอโทโร่ไม่ใช่หมูสับนะเพื่อนคือมันเป็นจานสุดท้ายปิดท้ายที่รวมสุดยอดความฟินของเราในวันนี้ไว้นะคะอุ้ยนี่คือแบบเหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะคิดถึงตอนที่ไปกินที่นั่นเลยดีมากเอาให้ฟินนะคะเราต้องกินคำใหญ่ๆแบบนี้กินไปทั้งถ้วยค่ะอยู่คำนี้โอ้ยอร่อยแค่ไหนหมดเกลี้ยงเฮ้ยยังเหลืออีกเม็ดนึง